ณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice นี่ก่อนจะเขียนจดหมายฉบับนี้ก็คุยกับเพื่อนถึงเรื่องนี้อยู่เพื่อนเอ่ยถึงว่าเวลานี้เราขาดคนที่จะยอมตนเป็นก้อนอิฐก้อนแรกที่ทิ้งลงไปแล้วก็จมอยู่ที่นั่นเพื่อให้ก้อนอื่นๆถมทับตนอยู่ที่นั่นและเสร็จแล้วเจ้าก้อนที่ปรากฏเป็นที่รู้จักของสังคมก็คือก้อนที่อยู่เหนือก้อนอื่นสุดส่วนก้อนแรกนั้นก็จมดินอยู่นั่นเองเราหาคนอย่างนี้ไม่ได้จึงไม่ค่อยมีอะไรใหม่ที่มีคุณค่าออกมาเพราะน้ำจิตน้ำใจแห่งการเสียสละของเรายังอบรมกันได้ผลน้อยเต็มทีหรือว่าเราจะไม่เคยเน้นการอบรมเรื่องนี้กันเลยก็ได้นี่คือส่วนหนึ่งจากจดหมายของครูโกมลคีมทองถึงอาจารย์แถมสุขนุ่มนนท์อาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2513ในช่วงที่ครูโกมลออกจากเมืองหลวงลงไปเป็นครูในชนบทที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันสะท้อนถึงอุดมคติในชีวิตของครูโกมลได้เป็นอย่างดีรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมกสิทธิ์อนันทนาธรที่จะมาฟื้นอดีตในประวัติศาสตร์สยามที่สะท้อนต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยติดตามรับฟังรายการได้ทางไทย PBS Podcast และช่องทางอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการร่วมรำลึกถึงครูโกมลคีมทองคนหนุ่มที่ตั้งใจเป็นอิฐก้อนแรกออกไปเป็นครูในชนบทตั้งแต่เมื่อกว่า50ปีก่อนครูโกมลคีมทองเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน2489เป็นบุตรของนายชวนและนางทองคำคีมทองชาวจังหวัดลพบุรีครูโกมลสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านกล้วยและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านหมี่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจากนั้นจึงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนจบเมื่อปี2509แล้วจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยครูโกมลเรียนที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขามัธยมศึกษาเอกวิชาสังคมโทวิชาภาษาฝรั่งเศสเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วในปี2512ด้วยผลการเรียนที่ดีทำให้มีอาจารย์บางท่านทาบทามให้ครูโกมลเป็นอาจารย์ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ครูโกมลกลับเลือกไปเป็นครูในชนบทในพื้นที่ทุรกันดารก่อตั้งโรงเรียนเหมืองห้วยในเขาที่บ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามคำเชิญของบริษัทเหมืองแร่ที่นั่นเนื่องจากได้เคยไปออกค่ายอาสามาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตแล้วแต่เมื่อไปสอนที่บ้านซ่องได้เพียงไม่ถึง1ปีครูโกมลในวัย24ก็ต้องจบชีวิตลงก่อนวัยอันควรจากปัญหาทางการเมืองในพื้นที่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2514หรือเมื่อ51ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเพื่อนฝูงและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับครูโกมลได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิโกมลคีมทองขึ้นเพื่อสานต่ออุดมคติของครูโกมลโดยมีศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นประธานมูลนิธิคนแรกสำหรับวันนี้รายการรอยจารึกบันทึกสยามได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ประธานมูลนิธิโกมลคีมทองมาร่วมสนทนากับผมถึงความสำคัญของครูโกมลคีมทองต่อสังคมไทยและฟื้นความหลังถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณหมอกับครูโกมลที่จะเป็นการสะท้อนมิติชีวิตให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะความเป็นไปและอุดมคติในชีวิตของคุณหนุ่มผู้นี้ได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับคุณกฤตดิษฐ์ครับในฐานะที่คุณหมอเป็นประธานมูลนิธิโกมลคีมทองครับเวลามีคนมาถามว่าครูโกมลคีมทองเนี่ยมีอิทธิพลต่อสังคมไทยหรือมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างคุณหมออยากจะพูดอะไรกับคนที่สงสัยแบบนี้ครับครูโกมลเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะฮะอายุไม่ครบ25ปีก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าอุดมคติของครูโกมลที่มุ่งมั่นจะทำงานเพื่อเด็กที่ยากไร้ในชนบทแล้วก็โดยวิธีการศึกษาที่ครูโกมลเชื่อด้วยระยะเวลาที่สั้นๆเท่านั้นฮะแต่ว่าอุดมคติอันนี้เนี่ยก็ยั่งยืนต่อมาเพราะว่า
หลังจากนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีอิทธิพลในวงกว้างมากนักแต่ว่าก็มีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เดินตามรอยอุดมคติของครูโกมลทั้งในลักษณะส่วนที่เป็นครูแล้วก็ส่วนที่เป็นคนหนุ่มคนสาวที่ตั้งใจจะอุทิศตนเพื่อทำงานให้กับคนที่ด้อยโอกาสที่ยากไร้ครับสำหรับคนอย่างครูโกมลคีมทองที่มีอุดมคติทางด้านการศึกษาเนี่ยการที่ออกไปเป็นครูในชนบทเมื่อ50ปีก่อนเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับสังคมไทยอย่างไรบ้างครับปกติแล้วเนี่ยระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบของการที่คนชั้นล่างเนี่ยมีโอกาสไต่เต้าขึ้นไปเป็นคนชั้นสูงขึ้นเพราะการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยสมัยนั้นเราเรียกเขาว่าเป็นระบบบันไดดาราคนไหนที่เรียนไม่เก่งหรือว่าขาดโอกาสใดๆก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ในระบบแพ้คัดออกหลุดออกไปจากระบบการศึกษาแล้วก็หลุดโอกาสในการที่จะเลื่อนฐานะทางชนชั้นขึ้นไปให้มีฐานะที่มั่งคั่งขึ้นสบายขึ้นเป็นชนชั้นที่สูงขึ้นกว่าชาติกำเนิดของตัวแต่ครูโกมลเนี่ยไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาไม่ได้มองตัวเขาเองเลยเขามองคนที่ด้อยโอกาสกว่าเขาแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนจนกระทั่งจบชั้นอุดมศึกษาคือคณะครุศาสตร์จุฬากรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นสถาบันชั้นสูงสุดแทนที่เขาจะมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเขากลับที่มองไปยังคนที่ลำบากที่สุดที่ห่างไกลที่สุดที่เขาได้ประสบพบเห็นมาคือโรงเรียนหลวงเมืองห้วยในเขาเนี่ยไม่มีโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเป็นเด็กอยู่ห่างไกลมากเลยทีเดียวลำบากมากเลยทีเดียวเนี่ยโกมลก็มองว่าวิชาความรู้ของโกมลเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นเขามองคนที่ด้อยโอกาสกว่าเนี่ยโดยแทบจะไม่ได้มองตนเองเลยอันนี้คืออุดมคติที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากครับแล้วอุดมคติของครูโกมลที่คิดถึงคนอื่นคิดถึงคนในชนบทขณะที่ตัวเองเป็นคนหนุ่มที่กำลังมีโอกาสในชีวิตมีโอกาสทางการศึกษาสามารถทำงานได้อาจจะได้เงินเดือนแพงๆหรือมีชีวิตที่มั่งคั่งอะไรเป็นจุดพลิกผันหรือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ครูโกมลเนี่ยมองเห็นว่าคุณค่าของชีวิตหรืออุดมคติของชีวิตคือการออกไปรับใช้ผู้คนในชนบทแบบนั้นครับอันนี้ผมเชื่อเป็นการเติบโตจากภายในของโกมลเองนะครับเพราะโกมลตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเป็นยุคแสวงหาของคนหนุ่มคนสาวความหมายของชีวิตหรือคุณค่าของชีวิตนี่เป็นยังไงก็มีนักศึกษาอย่างวิทยากรเชียงกูลที่เขียนบทกวีที่มีชื่อเสียงมากนะว่าฉันเยาว์ฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวนะฮะคือปริญญาบัตรเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเรียกว่าไขว่คว้าแล้วก็เป็นความฝันของคนจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ว่าในที่สุดแล้วคนอย่างวิทยากรก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวมันไม่ใช่แก่นสารของชีวิตไม่ใช่ความหมายของชีวิตในยุคนั้นเนี่ยก็มีคนที่คิดเช่นนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยและเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยถูกครอบงำโดยระบบเผด็จการมายาวนานตั้งแต่เจ้าปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่1500และจนกระทั่งมีการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญก็กำหนดทิฏฐิโอกาสให้กับระบบการเมืองการปกครองเนี่ยที่เรียกว่าจำกัดมากเลยทีเดียวเนี่ยความหวังในชีวิตของผู้คนเนี่ยก็มีจำกัดนั้นก็มีคนอย่างโกมลอย่างวิทยากรเนี่ยที่มองว่าความหมายคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยไม่ใช่การที่ตัวเองจะเติบโตต่อไปเท่านั้นแต่ว่าทำยังไงให้เขาซึ่งมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมานะมีโอกาสมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้สังคมไทยโดยรวมเนี่ยดีขึ้นแล้วโกมลเนี่ยแทนที่จะมองว่าจะมองเชิงระบบใหญ่นะเขามองไปยังจุดที่คนที่ลำบากที่สุดเนี่ยว่าเขาจะไปทำยังไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสลืมตาอ้าปากหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นยุคแสวงหาซึ่งแต่ละคนก็จะแสวงหาแตกต่างกันไปฮะโกมลก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกเส้นทางเช่นนั้นครับโกมลคีมทองของประชาสู้อุตส่าห์ดันด้นไปไกลเมืองกรุงครูโกมลคีมทองนะครับนับว่าเป็นคนหนุ่มที่น่าสนใจมากนะครับเป็นคนในยุคแสวงหาที่ออกไปแสวงหาความหมายของชีวิตผ่านการลงมือทำเลยคุณหมอเนี่ยเรียนทางแพทยศาสตร์จากศิริราชพยาบาลส่วนครูโกมลเรียนทางครุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นหรือที่มาของการรู้จักกันครับคุณหมอมารู้จักครูโกมลได้อย่างไรจนมาคุ้นเคยกันเนี่ยครับ
จุดรวมที่สำคัญเนี่ยจะมี 2-3 เรื่องด้วยกันเพราะว่าสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติก็พยายามที่จะแยกให้นักศึกษาเนี่ยไม่สนใจปัญหาของบ้านเมืองให้สนใจแต่กิจกรรมที่สนุกสนานบันเทิงนะแล้วก็ไม่ให้นักศึกษานิสิตจากต่างมหาวิทยาลัยมาพบปะกันนะฮะแต่ว่าหลังจากจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่สันนิกรรมไปเมื่อปี2506ก็มีคนที่จุดประกายความคิดต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาจุดสำคัญที่สุดก็คืออาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ที่ออกนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ก็จุดประกายความคิดการวิพากษ์วิจารณ์สังคมต่างๆนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมทำกิจกรรมอันนี้แล้วต่อมาในปี2509เนี่ยก็มีการสัมมนานิสิตนักศึกษาเนี่ยระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้นครั้งแรกที่สำนักงานนักเรียนคริสเตียนที่เชิงสะพานหัวช้างอันนี้ก็เป็นจุดรวมของคนที่อยู่ต่างสถาบันกันเพราะที่นั่นเนี่ยจะเป็นหอพักที่มีนิสิตนักศึกษาต่างสถาบันมาพักหอพักที่นั่นแล้วก็มีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันจนในที่สุดก็เกิดการสัมมนานิสิตนักศึกษาขึ้นครั้งแรกขึ้นที่นั่นแล้วหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายผมกับโกมลเนี่ยมีโอกาสพบกันเนี่ยก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือในการมาสัมมนาร่วมกันและสองก็คือการที่มาร่วมนะทำสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับนิสิตศึกษาร่วมกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยพยายามที่จะให้นิสิตศึกษามีโอกาสแสวงขวาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในทางวิชาชีพในแต่ละสาขาเนี่ยโดยการที่จัดตั้งชมรมปริทัศน์เสวนาขึ้นโดยได้ไปขอโบสถ์วัดรังสีสุทาวาสเนี่ยในบริเวณวัดบวรนิเวศนะจากสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นพระสัทธาโสพลนะฮะต่อมาก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชก็คือสมเด็จญาณสังวรซึ่งท่านก็ได้กรุณาให้เราไปใช้เป็นที่พบปะกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการมาพบปะกันเกิน5คนเนี่ยถือว่ามันไม่ถูกกฎหมายกฎหมายห้ามไว้ทีนี้การไปพบกันในโบสถ์ในวัดเช่นนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้บารมีพระศาสนาคุ้มครองเราก็มีโอกาสที่จะพบปะแล้วก็แสวงหาความรู้ต่างๆก็มีโอกาสทำงานร่วมกันมาครับครูโกมลเกิดก่อนผมนะเกิดปี89ผมนี่เกิดปี90แต่ว่าผมมีโอกาสได้เข้าเรียนหนังสือนี่ค่อนข้างเร็วเพราะว่าเป็นเด็กที่อยู่ในชนบทห่างไกลนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียนอนุบาลไม่ต้องไปเรียนอะไรต่างๆเข้าไปถึงก็เรียนชั้นป.1 เลยแล้วก็เข้าไปเรียนก็ไปเรียนตอนกลางปีปลายปีแล้วแล้วก็ขึ้นป.2 เลยก็เลยเรียนค่อนข้างเร็วผมเลยเป็นรุ่นพี่โกมลเนี่ย2ปีผมก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมปริทัศน์เสวนาในคนแรกเพราะโกมลก็เป็นรองประธานในปีต่อมาเนี่ยก็โกมลก็มาเป็นประธานต่อมาท่านก็ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันได้ศึกษาร่วมกันได้คลุกคลีกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างกันครับครูโกมลนะครับเป็นตัวแทนของคนหนุ่มที่มีผลงานเป็นกิจลักษณะมีการอุทิศตนเพื่อสังคมแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันหลายต่อหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนผมครับครูโกมลคิมทองในฐานะที่เป็นมนุษย์คนนึงที่มีชีวิตจิตใจอะไรเป็นบุคลิกลักษณะที่ครูโกมลแตกต่างจากนักศึกษาในรุ่นนั้นบ้างไหมครับหรือว่าครูโกมลก็เหมือนกับคนทั่วๆไปแบบที่เรารู้จักกันสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากโกมลคือโกมลเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดช่างเขียนนะเขาบันทึกไดอารี่แล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังเขียนจดหมายไปถึงผู้คนต่างๆมากมายแล้วก็เขียนบทความเขียนอะไรต่างๆแล้วก็สนใจศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีลักษณะที่เรียกหัวใจนักปราชญ์ยึดหลักสุจิกุลิฮะคือศึกษามากแล้วก็คิดพิจารณาต่างๆถามแล้วก็ในที่สุดก็เขียนเรียกเป็นหัวใจนักปราชญ์ลักษณะอีกอย่างนึงคือโกมลเนี่ยมีลักษณะที่สุภาพนุ่มนวลนะไม่มีลักษณะที่ก้าวร้าวแต่ลักษณะของเขาคืออ่อนนอกแล้วก็แข็งในแล้วเขามีความมุ่งมั่นที่แรงกล้ามากเลยทีเดียวเขาจึงตัดสินใจที่เรียกว่าเดินสวนทางกับคนหนุ่มคนสาวในสมัยนั้นเนี่ยอย่างตรงกันข้ามเลยทีเดียวนะคนละทิศเลยเรียกว่า180องศาเลยคนส่วนใหญ่พยายามที่จะเดินไปในการที่จะยกฐานะชีวิตของตัวหรือถ้าจะทำงานต่อสู้ต่างๆก็ทำงานอยู่ในเมืองแต่ว่าโกมลเนี่ยมุ่งไปสู่ชนบทด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ได้ประกาศตนอะไรต่างๆตามลักษณะที่เขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลครับฟังคุณหมอพูดถึงการที่โกมลเป็นนักคิดนักเขียนมีข้อเขียนบันทึกต่างๆไว้สำหรับผมเองมีข้อเขียนตอนหนึ่งของครูโกมลคีมทองนะครับเป็นจดหมายถึงอาจารย์อุทัยดุลยเกษมเพื่อนรุ่นพี่ลงวันที่21พฤษภาคม2513ที่ผมประทับใจมากเพราะสะท้อนจุดยืนและความมุ่งมั่นของครูโกมลได้เป็นอย่างดี
การมีชีวิตอยู่เพียงเพื่ออยู่รอดไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นเรื่อยไปก็อยู่ได้แต่คนที่ยึดมั่นเชื่อมั่นและยึดในหลักการนั้นหายากและทำยากแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการทำยากจะทำไม่ได้ชีวิตอย่างเราผมเห็นว่าความสุขความพอใจไม่ควรอยู่เป็นแค่การอยู่รอดเอาตัวรอดแต่ความสุขความพอใจควรอยู่ที่การทำดีทำตรงทำถูกต้องและมีชีวิตอยู่เพื่อทำงานยากๆที่คนธรรมดาทำไม่ได้นั้นมากกว่าผมจะดีใจและพอใจเสมอที่จะได้ทราบข่าวคราวและเรื่องราวที่เราสามารถขัดและแย้งหาความถูกต้องดีงามให้แก่สังคมได้ข้อคิดจากชีวิตของครูกมลคีมทองคนหนุ่มในอดีตเมื่อ50ปีก่อนที่ลุกขึ้นออกมาอุทิศชีวิตเพื่อสังคมมองเปรียบเทียบมากับคนหนุ่มสาวในปัจจุบันคุณหมอเห็นอะไรเป็นบุคลิกลักษณะหรือเป็นข้อคิดจากชีวิตครูกมลที่สามารถสะท้อนให้คนหนุ่มสาวในปัจจุบันสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเขาได้บ้างครับครูกมลในขณะที่เป็นนิสิตเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่พยายามที่จะมุ่งเรียนเพื่อให้สามารถที่จะสอบได้คะแนนดีเลิศต่างๆเท่านั้นเขามีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขณะเดียวกันเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้เวลาในชีวิตให้เกิดประโยชน์ด้วยการที่ศึกษาแสวงหาความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนี้มากมายแล้วจากนั้นเขาก็หล่อหลอมความคิดศึกษาจากผู้คนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็นบุคคลในอุดมคติสำคัญคนหนึ่งของโกมลเนี่ยก็คือตัวอาจารย์สุรักษ์นั่นแหละเพราะอาจารย์สุรักษ์นี่เป็นนักเรียนนอกนะแล้วมีโอกาสที่จะไต่เต้าในทางราชการในทางอำนาจต่างๆนี้ได้มากแต่อาจารย์สุรักษ์นี่ก็เลือกเส้นทางที่ไม่ใช่เช่นนั้นอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอิทธิพลและอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือท่านอังคารกัลยาณพงษ์นะซึ่งเป็นกวีแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะฮะเขียนรูปเขียนอะไรต่างๆที่เก่งมากเลยทีเดียวท่านก็ใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อสร้างงานศิลปะจริงๆไม่ใช่เป็นงานศิลปะเพื่อที่จะเรียกว่าขายได้กำไรอะไรต่างๆเหล่านั้นนะแต่ว่ามุ่งที่จะสร้างงานที่เรียกว่าเป็นเลิศแล้วต่อมาก็พบว่างานกวีงานเขียนต่างๆแล้วก็งานจิตรกรรมต่างๆที่ธนาคารทำขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับและยกย่องเชิดชูอย่างมากในเวลาต่อๆมาผมคิดว่านี่คือแบบอย่างในชีวิตนะนอกนั้นก็อาจจะมีอีกหลายท่านนะฮะอย่างเช่นท่านอาจารย์ป่วยเอื้องภากรซึ่งเวลานั้นเนี่ยนะฮะตอนที่สัมมนาสำนักงานเก่งคริสเตียนเนี่ยท่านอาจารย์ป่วยก็เป็นผู้ที่ได้มาร่วมในการสัมมนาแล้วก็เป็นประธานการประชุมในตอนอภิปรายปิดประชุมอะไรต่างๆด้วยนะฮะอาจารย์ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นวีรบุรุษของคนไทยจำนวนมากเลยนะทุกคนเรายื่นชมยินดีแล้วก็ยกย่องท่านมากเลยทีเดียวแต่ว่าโอกาสที่จะได้สัมผัสตัวเป็นๆน้อยมากแต่ในโอกาสธรรมดาครั้งนั้นพวกเราก็มีโอกาสสัมผัสตัวเป็นๆจริงๆมองเห็นเลยนะบุคคลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือคนที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นโกมลจึงมองว่าในชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะก็สามารถที่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาเนี่ยแต่ทำงานที่ตามอุดมคติอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวได้ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่คิดว่าคนหนุ่มสาวในรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะสามารถที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้จะเดินตามไม่เดินตามยังไงเนี่ยแต่ละคนก็สามารถที่จะใช้วิจารณ์ของตนเองได้แต่ในทางส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ผมดูจากคนหนุ่มคนสาวเยาวชนในปัจจุบันนะผมมองว่ามีนิสิตศึกษาเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาไปไกลกว่ารุ่นพวกผมมากรุ่นพวกผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาโอกาสในการศึกษาก็น้อยกว่าแล้วโอกาสที่จะแสดงออกเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดคนหนุ่มคนสาวรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขามีโอกาสมากกว่าแล้วเขาก็กล้าแสดงออกมากยิ่งกว่าในรุ่นผมอีกเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะครับว่าเป็นบุคคลคนนึงที่เป็นต้นแบบของครูโกมลคีมทองผมเองเนี่ยรู้จักครูโกมลคีมทองผ่านอาจารย์ป่วยอึ้งภากรด้วยซ้ำไปนะครับจำได้เลยว่าครั้งแรกที่อ่านปาฐกถาเรื่องอุดมคติของอาจารย์ป่วยที่แสดงปาฐกถาโกมลคีมทองครั้งแรกเนี่ยผมประทับใจมากนะครับอาจารย์ป่วยพูดถึงอุดมคติอาจารย์ป่วยพูดถึงชีวิตของครูโกมลที่เป็นคนที่มีอุดมคติแบบนั้นแล้วมูลนิธิโกมลคีมทองครับมีกิจกรรมหรือมีอะไรที่เป็นการสืบสานวัตถุประสงค์สืบสานอุดมคติของครูโกมลต่อบ้างครับนอกจากมีการจัดปาฐกถาโกมลคีมทองประจำทุกปีสืบเนื่องต่อกันมายาวนานเกือบ50ปีแล้วครับจุดสำคัญก็คือเราพยายามที่จะสานอุดมคติของโกมลเพราะว่าโกมลเนี่ยเสียชีวิตในวัย
ยังอายุน้อยมากเลยทีเดียวนะมีโอกาสทำงานเพียงไม่ถึง1ปีเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าอุดมคติของโกบลเนี่ยยิ่งใหญ่มากชีวิตคนเนี่ยสั้นนะฮะมีโอกาสที่จะทำงานในชีวิตระยะหนึ่งนะฮะแล้วทุกคนก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแต่ว่าถ้าเราก่อตั้งเป็นนิติบุคคลเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะสานต่ออุดมคติอุดมการเราจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ยั่งยืนต่อไปได้เพราะฉะนั้นมูลนิธิกมลคินทองในที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมูลนิธิกมลคินทองจึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมให้เกิดองค์กรต่างๆนี่หลายองค์กรนะฮะที่เกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมูลนิธิเด็กเนี่ยซึ่งเวลานี้ก็ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กนะที่ได้โอกาสต่างๆนี่มากมายเลยทีเดียวนะฮะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็ถือกำเนิดอยู่ในมูลนิธิกมลคินทองแต่ต่อมาเนี่ยก็ไปเติบโตในลักษณะกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เติบโตไปมากยิ่งกว่าตัวมูลนิธิเองด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นก็จะมีคนหนุ่มคนสาวจำนวนหนึ่งนะครับที่เขาสนใจที่จะทำกิจกรรมทำอะไรต่างๆที่เป็นลักษณะของงานอุดมคติเนี่ยแต่แน่นอนที่สุดที่การทำงานเนี่ยถ้าหากว่าทำไปอย่างโดดเดี่ยวนะไม่มีคนที่จะมาร่วมคิดร่วมส่งเสริมหรือไม่มาเป็นร่มให้เนี่ยนะฮะเขาอาจจะลำบากมูลนิธิก็จะทำหน้าที่อันนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีคนหนุ่มคนสาวจำนวนหนึ่งที่เข้ามาทำงานร่วมกับมูลนิธิกมลคินทองอาจจะเป็นโครงการในของตัวเองบางคนก็ไปทำงานอยู่ในสลัมหลังจากที่คุณกมลเสียชีวิตเนี่ยก็มีครูอีกคนหนึ่งนะที่พยายามที่จะไปทำเดินตามรอยของโกมลเลยนะครับที่สุโขทัยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าส่งเสริมคนตัวเป็นๆนอกจากนั้นสิ่งที่มูลนิธิทำก็คือนอกจากปาฐกถาต่างๆก็คือการทำสำนักพิมพ์เพื่อที่จะส่งเสริมหนังสือที่เป็นแนวคิดในทางที่สวนกระแสนะฮะเพราะว่ากระแสใหญ่ในสังคมเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันควรจะมีความคิดที่หลากหลายส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นความคิดที่ทวนกระแสหรือสวนกระแสหรือเป็นความคิดกระแสรองให้เป็นทางเลือกของผู้คนหรืออาจจะเป็นเครื่องเตือนสติของผู้ที่เดินตามแนวคิดกระแสหลักมูลนิธิก็พยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เผยแพร่ก็ยังสามารถที่จะรงกิจกรรมอันนี้ได้ต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยลดบทบาทลงไปบ้างเลยทีเดียวแต่ว่ามีหนังสือดีๆจำนวนมากนะที่คนยังอ่านอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะก็ถือกำเนิดออกมาจากที่สำนักพิมพ์ของมูลนิธิกมลคินทองเนี่ยครับสำหรับคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจนะครับอยากรู้จักชีวิตของครูกมลคินทองครับคุณหมอมีหนังสือเล่มไหนอยากแนะนำเป็นพิเศษไหมครับว่าถ้าเกิดอยากรู้จักครูกมลอ่านเล่มนี้แล้วรู้จักครูกมลได้ชัดเจนแน่นอนถ้าหนังสือที่ง่ายที่สุดตอนนี้ตอนโอกาสที่50ปีมูลนิธิกมลคินทองเนี่ยเราทำหนังสือออกมา3เล่มนะฮะเล่มที่1เนี่ยเป็นหนังสือตอนงานศพเราเรียกว่าสังสการศพของครูกมลคินทองอันนี้ก็จะรวบรวมงานเขียนต่างๆของกมลทั้งหมดเลยทีเดียวเรารวมทั้งงานเขียนที่บุคคลอื่นเนี่ยเขียนถึงกมลตอนที่เสียชีวิตนะอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มใหญ่มากเลยทีเดียวหนาถึงกว่า500หน้านะขนาด8หน้ายกเลยนะฮะถ้าได้อ่านเล่มนี้เนี่ยจะรู้จักกมลคินทองอย่างค่อนข้างลึกซึ้งมากเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มากกว่าสมควรที่จริงงานเขียนของโกมลคินทองมีมากกว่านี้นะแต่ตอนที่โกมลเสียชีวิตเนี่ยจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติทีเดียวเพราะฉะนั้นพอเสียชีวิตตำรวจก็ได้ยึดเอกสารต่างๆจำนวนมากของโกมลเนี่ยเอาไปนะเพื่อที่จะไปตรวจสอบหนังสือเล่มนี้รวบรวมเฉพาะเอกสารเท่าที่หลงเหลืออยู่ที่ตำรวจไม่ได้ยึดไปโดยหนังสือจำนวนมากเอกสารจำนวนมากเนี่ยเป็นจดหมายที่โกมลเนี่ยส่งไปถึงใครต่อใครเพราะฉะนั้นตำรวจตามไปไม่ถึงแต่ว่าคณะผู้ที่จัดทำเนี่ยสามารถจะรวบรวมเอกสารต่างๆเราเรียกกลับมาได้นะก็เป็นเอกสารที่จะทำให้รู้จักโกมลอย่างลึกซึ้งเอกสารอีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่เลยนะครับทำเป็นรูปการ์ตูนนะทำเป็นหนังสือการ์ตูนนะชื่อว่าความใฝ่ฝันของอิฐก้อนแรกกมลคินทองเล่มนี้เนี่ยก็เอาเรื่องราวชีวิตของกมลทั้งหมดเนี่ยมาเขียนเป็นแบบการ์ตูนนะฮะโดยคนรุ่นใหม่นะเป็นการตีความเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือแบบการ์ตูนนะทั่วไปทั้งหมดเนี่ย168หน้าเท่านั้นนะฮะอ่านง่ายอ่านได้เร็วๆก็สามารถที่จะรู้จักกมลเนี่ยได้เรียกว่าแก่นสารสาระสำคัญสำคัญก็จะรู้ได้จากอันนี้นะฮะและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นหนังสือตามรอยอุดมคติโกมลคินทองอันนี้เป็นการรวมปาฐกถานะที่จัดมาทั้งหมดเนี่ย40กว่าครั้งนะฮะ
ต่อเนื่องมาเลยทีเดียวโดยพยายามที่จะรวบรวมเอาปาฐกถาทั้งหมดเอามาทำเป็น QR code สามารถที่จะอ่านปาฐกถาต่างๆที่ถือว่าทรงคุณค่าเพราะว่าปาฐกถาแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะให้เวลานะฮะปาฐกแต่ละคนใช้เวลานานพอสมควรหลายเดือนนะฮะให้ทั้งคิดหัวข้อปาฐกถาและเตรียมปาฐกถาเนี่ยอย่างดีแล้วเราก็เอามาเก็บรวบรวมเอาไว้ทีนี้ในโอกาสครบรอบ50ปีเนี่ยเราก็พยายามจะติดต่อปาฐกทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ติดต่อได้เกือบทั้งหมดและทุกท่านก็ได้เขียนเล่าเรื่องราวว่าตอนที่แสดงปาฐกถาเนี่ยคิดอย่างไรแล้วก็มีการเตรียมการอย่างไรแล้วหลังจากปาฐกถาไปแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของท่านเหล่านั้นแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็สามารถรวบรวมขึ้นมาก็เป็นหนังสือที่สามารถที่จะสารต่ออุดมคติของโกมลโดยศึกษาจากอุดมคติของคนที่มาแสดงปาฐกถานะฮะเรามีการเลือกคัดอย่างดีนะฮะสามารถที่จะรวบรวมมาได้อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวหลายคนตั้งใจเขียนมากเขียนแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเองว่าตอนนั้นคิดอย่างไรแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะฮะยังดำรงอุดมคติได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะซึ่งเป็นที่น่ายินดีนะฮะทุกคนที่มาแสดงปาฐกถาเนี่ยยังคงรักษาอุดมคติอุดมการณ์ของตัวไว้ได้อย่างยั่งยืนตลอดมาครับทั้งหมดนี้คือรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้ที่ได้มาตามรอยแห่งอดีตและบันทึกเรื่องราวของครูโกมลคิมทองไว้ไม่ให้ลืมเลือนไปกับสายทานของกาลเวลานายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ประธานมูลนิธิโกมลคิมทองและผมกสิทธิ์อนันทนาธรลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับของประชา
ีพธรรมส่องความดีทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice